อันนี้อยู่ที่ผู้มีอำนาจฉลาดพอหรือเปล่าถ้าฉลาดพอก็จะต้องรู้ว่าบางเรื่องหนีไม่พ้นแล้วบางเรื่องต้องเดินหน้าแล้วก็ต้องคลี่คลายสถานการณ์แต่จนถึงวันนี้การตอบรับคนเอกประยุทธ์ยังทำทองไม่รู้ร้อนไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรฮะเป็นไม่สนใจมันไม่ใช่เวลาที่ต้องมารอเขาละเราต้องบังคับให้เขาทำแน่นอนอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่เผอิญมันไปผูกเงื่อนไว้แบบนี้ไงว่ารัฐบาลต้องเป็นคนขยับแต่ทีนี้รัฐบาลไม่ขยับเนี่ยผมคิดว่าถ้าแรงกดดันไปเยอะๆเอาบรรดาพรรคร่วมเข้ามาร่วมกับกระบวนการในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เขาจนมุมมากขึ้นเท่านั้นภาพที่เมื่อกี้เราเห็นคือภาพสดใช่ไหมฮะใช่ภาพสดก็คือหลังปล่อยตัวอานนท์แล้วประมาณ2ชั่วโมงกว่าใช่ตอนนี้เพราะนั้นก็แปลว่าคนที่ยังร่วมชุมนุมอยู่เนี่ยแม้ว่าจะมีการปล่อยตัวอานนท์แล้วไม่ได้ขึ้นกับเงื่อนไขการปล่อยตัวอานนท์อย่างเดียวใช่สถานการณ์คือเขารู้อยู่แล้วว่าต่อให้อานนท์ได้รับการปล่อยตัวหรือถูกจับก็จะยังมีคนถูกคุกคามแบบนี้อีกแน่นอนไม่เพราะว่าสิ่งที่เขานัดชุมนุมกันในวันนี้ในที่เป็นแฟลชม็อบเนี่ยเขาไม่ได้มาเรียกร้องการปล่อยตัวอานนท์หรือว่าไม้แต่ว่าเขากำลังนำไปสู่ว่าถ้าเราต้องทนอยู่แบบนี้เนี่ยถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างท่านนี่คือแฮชแท็กของการจัดกิจกรรมในคืนวันนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเขาต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาเห็นต้องการที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงะนะฮะทีนี้ก็คือเราต้องมานั่งดูว่าทำไมเมื่อวานตำรวจจึงหมายจับอานนท์เลยทั้งที่จริงๆแล้วออกหมายเรียกก็ได้ใช่ฮะออกหมายเรียกก็ได้แต่แน่นอนฮะคดีมันถึงหมายจับได้แต่เขาเลือกที่จะออกหมายจับและทุกครั้งเวลาจับนักนับกิจกรรมเนี่ยจะจับวันศุกร์เสมอเพื่อหวังที่จะควบคุมตัววันทั้งสองวันฮะซึ่งก็เป็นไปตามนั้นเพราะว่าศาลไม่รับฝากขังเนื่องจากมาดึกเกินไปมันก็เลยทำให้ต้องนอนอยู่ในโรงพักใช่ไหมซึ่งว่าเมื่อวานก็นอนอยู่ที่สน.ห้วยขวางไอ้สถานการณ์แบบนี้คนมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งใจกันแกล้งคนคนมันก็นำพาความไม่พอใจแต่ผลของการจับอานนท์และไม้เมื่อวานเนี่ยมันทำให้เกิดการร้อยรัดของนักศึกษากับประชาชนเข้ามาเพราะว่าและที่สำคัญคือองค์กรตำรวจเนี่ยคุณเพิ่งเสื่อมเสียชื่อเสียงจากคดีของบอสอยู่วิทยาไปเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนแล้วคนเขาก็เปรียบเทียบกันเรื่องนี้นะฮะว่าดีบอสเนี่ยเรียกหมายเรียกตั้ง8 ครั้งไม่มาหรือแม้แต่คดีเสือดำเห็นไหมฮะคุณพอเจอเปรมชัยเข้าไปก็ไม่ได้เรียกว่าไล่บี้เขาเหมือนกับทนายอานนท์หรือว่าพานุพงศ์แต่ที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานเนี่ยมันเห็นพลังอะไรบางอย่างนะพี่เพราะปกติแล้วเนี่ยการเรียกที่จะมีการชุมนุมจะมีการแจ้งกันล่วงหน้าระดับหนึ่งนะคนเขาก็จัดจงจัดแจงแต่เมื่อคืนเนี่ยมันเป็นการที่ไปที่สน.บางเขนเนี่ยมันแบบอัปรับมากคือมันประกาศปั๊บทันทีแล้วคนก็ไปกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชี้ให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่ประเด็นเรื่องจัดตั้งละแต่มันประเด็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียดนะฮะใครจะมาบอกว่าคนเวียนกันพอเดี๋ยวไปจากศาลอาญาแล้วไปบางเขนแล้วเป็นคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ต่อเมื่อวานสถานที่แต่ละที่ไกลกันมากแล้วเมื่อวานรถติดมากไปที่ไหนคนก็เยอะครับซึ่งเราจะย้อนไปดูระดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากการที่ทนายอานนท์พาโพสต์บน Facebook ใช่ไหมใช่คำว่าผมถูกจับแล้วซึ่งก็เป็นกรณีที่ทนายอานนท์นะครับโพสต์ไปแล้วก็15 นาฬิกาก็มีอีกข่าวนึงก็คือกระแสการจับตัวไม้พานุพงษ์จัดนอกบริเวณรังคำแหงนะฮะในขณะเดียวกันก็มีนายพฤทธิ์ชีวรักษ์กันนะฮะหรือเพนกวินก็มีชื่ออยู่ด้วยนะแต่ไปสน.บางเขนผมก็แปลกใจว่าทำไมพี่ตำรวจไม่พยายามจับเพนกวินนะนะครับซึ่งเป็นแกนนำสหภาพนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็โพสต์ Facebook ว่าถูกหมายจับเช่นกันแต่ยังไม่ถูกจับกุมตัวนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีนายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีหรือฟอร์ดแกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอกเผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ซึ่งระบุว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งในผู้ที่ถูกออกหมายจับซึ่งเป็นความพยายามในการสร้างความหวาดกลัวของรัฐเผด็จการขอให้พี่น้องประชาชนนั้นร่วมกันสู้นะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็คือมติชนเนี่ยรายงานว่ามีลิสต์30คน31คนที่ถูกหมายจับนะครับหนึ่งในนั้นก็3คนในนั้นเป็นศิลปินด้วยเป็นกลุ่มที่ร้องเพลงประเทศกลุ่ม RAD RAD พอตอน 4:00 นเนี่ยก็ประชาชนที่ทราบข่าวก็รวมตัวกันไปเดินทางไปรอคุณอานนท์ให้กำลังใจอานนท์กับไม้นะฮะที่สน.สำราญราษฎร์ก็เริ่มต้นที่ตรงนั้นสน.สำราญราษฎร์แล้วก็17 นาฬิกาเนี่ยกลุ่มเยาวชนปลดแอกและคณะประชาชนปลดแอกก็ประกาศนัดชุมนุมที่สน.บางเขนหลังจากที่ทราบว่าจะนำตัวคุณอานนท์ไปที่สน.บางเขนนะฮะแล้วก็โอ้โหแฟนคลับก็ไปกันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวคุณอานนท์ออกทางด้านหลังของสน.บางเขนและนำตัวนะครับส่งไปศาลอาญาทันทีนะฮะเพื่อยื่น
คำร้องนะครับขอฝากขังเป็นครั้งแรกนะครับโดยที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้รู้ความเคลื่อนไหวนะฮะและเวลา 18:00 นบรรยากาศที่สอนอบางเขนก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหลังการนำตัวนายอานนท์นะครับและคุณพานุพงศ์ไปยังศาลอาญาโดยผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะปักหลักอยู่ที่สอนอบางเขนเพื่อติดตามความคืบหน้าคือช่วงที่อาจารย์วิโรจน์กับอาจารย์หญิงจัดรายการเมื่อวานนี้มันก็มีเอกสารออกมาใช่ไหมตรงนี้ที่บอกว่าให้เพนกวินเนี่ยชุมนุมได้ถึงแค่2ทุ่มเท่านั้นครับแต่ว่าชาวบ้านไม่ยอมและนักศึกษาก็ไม่ยอมนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าตอนเที่ยงคืนเนี่ยมีการมูฟมวลชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไปหน้าบางเขนไปหน้าปิดโรงพักเลยคือเหมือนจะปิดโรงพักแต่จริงๆเหตุผลก็คือว่าต้องการความสว่างเพราะมันเริ่มมืดและไม่ปลอดภัยแล้วตำรวจเขาปิดไฟไงควรจะเปิดไฟซึ่งผมแปลกใจมากดูในภาพนี้คือสอนอมันต้องเปิดไฟ24ชั่วโมงไม่ใช่เหรออันนี้แปลกมากเลยคือมีคนมาแล้วก็ปิดแปลว่าอะไรคุณกลัวม็อบแล้วคุณก็ไม่ทำหน้าที่ตำรวจที่ให้บริการประชาชนแล้วป้ายที่มันขึ้นอยู่ที่สถานีตำรวจว่าสถานีตำรวจเพื่อประชาชนเหรอฮะนั่นแหละเมื่อวานมีการพูดถึงเรื่องนี้ผมก็ทวิตเมื่อคืนนี้ห้องน้ำก็ไม่ให้ใช้นะฮะนะและก็เริ่มเห็นนักการเมืองไปเหมือนกันนะทั้งมีทั้งสสคือก้าวไกลเนี่ยเขาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาพร้อมจะใช้ตำแหน่งในการประกันตัวนะครับครับแล้วก็พอสี่ทุ่มครับศาลมีการสั่งคืนคำร้องไม่รับฝากขังทั้งทนายอานนท์แล้วก็ไม้พานุพงศ์โดยระบุว่าตำรวจยื่นเกินเวลาราชการตรงนี้แหละ อาจารย์วิโรจน์คุณชูวัฒน์มีคนต้องถามว่าในเมื่อศาลคืนคำร้องมาเอ๊ะทำไมตำรวจยังคุมตัวต่อเราจำช็อตนั้นได้ไหมที่วันสักเที่ยงคืนที่ลากตัวทนายอานนท์ไปอ่ะครับคือจริงๆตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดว่าตำรวจเนี่ยอยู่ในมือตำรวจได้48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาก็อ้างตัวนี้แหละแต่เมื่อวานทนายและคุณอานนท์เนี่ยก็ยันกันเรื่องนี้ยันกันเรื่องนี้อยู่ว่าไม่มีสิทธิ์แล้วศาลไม่รับฝากขังแล้วก็คือคุณก็ต้องปล่อยตัวแล้วก็สู้กันเรื่องนี้อยู่สุดท้ายตำรวจไม่ยอมนะเนี่ยฮะหิ้วปีกฮะครับนะครับแล้วก็24นาฬิกานะครับเมื่อวานก็มีภาพหลุดออกมาเมื่อเช้าด้วยก็คือมีประชาชนบางส่วนไปนอนค้างนะครับที่สน.ห้วยขวางเลยนะครับโดยการไปนอนตามบริเวณบันไดนะครับและพอมาถึงช่วงเช้านะครับ8นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางก็นำตัวนะครับธนาอนนท์และคุณพานุพงศ์เนี่ยไปขออำนาจศาลฝากศาลอาญานะครับฝากขังอีกครั้งในคดียุยงปลุกปั่นนะครับตามมาตรา116และข้อหาอื่นรวม7ข้อหาจากการร่วมชุมนุมนะครับกับเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่18กรกฎาคมโดยวางกำลังเป็นแนวยาวนะครับเพื่อพาทั้ง2เนี่ยขึ้นรถตู้ตำรวจนะครับนำตัวไปศาลอาญาและระหว่างนั้นก็เกิดการชุลมุนเล็กน้อยระหว่างประชาชนที่พยายามเดินทางเข้าไปฝากกำลังของเจ้าหน้าที่เพื่อขอจับมือและให้กำลังใจทั้งสองท่านนะครับตอน10นาฬิกาประชาชนก็เดินทางมาให้กำลังใจทั้งสองคน อยู่หน้าประตูทางเข้า8นะครับก็ตอนนี้ก็คือประชาชนก็แน่นศาลแล้วใช่แล้วก็มีการเจรจาอย่างน้อยมีตัวแทน2คนเข้าไปนั่งฟังการไต่สวนคดีด้วยนะฮะครับเที่ยงครึ่งครับสนท.ออกแถลงการประณามการออกหมายจับแกนนำโดยเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวทันทีและปรากฏว่าก็มีจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของทนายอานนท์และพานุพงศ์ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ระบุว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดฝากดูแลนักเรียนนิสิตนักศึกษาและหมดเวลากลัวแล้วแล้วก็มีข่าวออกมาว่าจะมีการนำตัวทั้งสองคนไปคุมในเรือนจำนครชัยศรีที่ทุ่งสองห้องนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนหวั่นใจไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรือนจำที่เคยเป็นข่าวนะฮะก็มีกระแสข่าวแล้วคุณอนนท์ก็เขียนด้วยว่ากังวลใจเรื่องนี้นะครับแต่สุดท้ายก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าไม่มียังไงคดีแบบนี้ต้องไปอยู่ที่เรือนจำกรุงเทพถ้ามีการขังนะฮะแล้วต่อมาเวลา 13:30 นะครับสนท.ก็ประกาศนะฮะว่าหากทนายอนนท์และนายพานุพงศ์ติดคุกจะยกระดับการชุมนุมโดยตั้งเวทีหน้าศาลอาญารัชดาและเวลาประมาณ14:00 นะครับนายชูชัยวิริยสุนทรวงศ์นะครับอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญายืนยันว่าไม่ได้ควบคุมตัวทั้งคู่นะครับที่เรือนจำนครชัยศรีเขตทุ่งสองห้องและผู้ต้องหาเนี่ยมีสิทธิ์ยืนยันประกันตัวไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับหากมีการฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองจะนำตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจตุจักรเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปไม่ใช่เรือนจำนครชัยศรีแล้วก็มาสรุปกันที่16:45ที่ศาลให้ประกันตัวก็เท่ากับว่า26ชั่วโมง45นาทีของเหตุการณ์การควบคุมตัว2คนนี้นะฮะซึ่งมันพัฒนาการความรู้สึกของประชาชนไปเร็วมากแล้วก็เรียกว่าการรับมือของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนถ้าได้ฟังคลิปเมื่อคืนนี้เราจะได้ยินเสียงว่า
ตำอันนั้นข้าราชการต้องเราใช้ประชาชนใช่ไหมครับคือทุกคนก็ตั้งคำถามว่าตำรวจเนี่ยคุณได้เงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วทำไมคุณทำกับประชาชนแบบนี้แล้วมันก็ไปสู่วาทกรรมที่ว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งของเผด็จการที่จะถูกก็เรียกว่าบังคับใหกดทับคนแล้วอีกมุมได้ไหมครับจะได้มีจำภาพคุณโบได้ไหมที่คุณโบไปจำดูแล้วว่านายสั่งมานายไหนเออคืออันเนี้ยพยายามจะโบยเอออันเนี้ยไม่พี่ต้องทำนะพี่ต้องทำคุณบอกว่านายสั่งนายมีหลายคนฮะแต่ซวยกันหมดเออฮะทีนี้คือผมถามทั้งสองท่านว่านายไม่เคยซวยอะพี่ฮะแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าตำรวจวางยารัฐบาลหรือรัฐบาลเนี่ยกังวลมากเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวมาตลอดตำรวจกำลังวางยารัฐบาลเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมกำลังไม่เชื่อผมคิดว่าคำสั่งมาค่อนข้างเข้มใช่แต่เมื่อคำสั่งมาค่อนข้างเข้มก็ต้องตบเท้าทำทีนี้มันจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ไม่สนใจเพราะที่ผ่านมาก็ไม่ต้องสมบูรณ์อยู่แล้วนี่ไม่เพราะถ้าเกิดตำรวจวางยารัฐบาลจริงนะรัฐบาลสามารถรัฐบาลเห็นเหตุการณ์ก็สามารถที่จะสั่งได้อยู่แล้วพอทันทีที่ศาลไม่รับคำร้องตอนสี่ทุ่มเนี่ยก็ควรจะถอนออกมาได้แต่ปล่อยทำไมให้สถานการณ์มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วพอยิ่งมีการเรียกว่าหลุดรายชื่อ30กว่าคนที่เตรียมจะโดนอีกนะครับมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ไงมีข่าวมาว่าอาจารย์ปริญญาบอกว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคนฮะแกเตรียมเงินประกันไว้เรียบร้อยโอ้โหเจ๋งนะธรรมศาสตร์นี่ต้องยกให้เรื่องนี้แกก็ช่วยมาตลอดนะในสถานะฝ่ายกิจการแล้วก็ทำให้เด็กจุฬาอย่างเข้าใจว่าคุณเนติวิทย์ก็ทวิตเรื่องนี้ว่าฝ่ายการของจุฬาก็ควรจะต้องทำแบบนี้เหมือนกัน